สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะเช้านี้พบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นายอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามาชมแปลงผักนะคะจะมาอัปเดตผักดูนะคะเพราะว่ามาเช้าพี่นาปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็ปลูกต้นหอมนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเช้านี้ต้องเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะเป็นซีซีเลยสงสัยงวดนี้พี่นาถูกหวยแน่ๆเลยฮะเขาเรียกว่าไงนะเลือดออกแล้วจะได้โชคอ่ะแต่ไม่อยากเจอแบบนี้เลยปลูกผักค่ะเอามือไปควานแล้วก็ไปเจอเศษสังกะสีหรือเศษอะไรสักอย่างค่ะบาดเลยค่ะ2 นิ้วเลือดไหลจุดๆเอามันออกซะบ้างเลือดไม่ดีนี่ไงคะแปลงผักพี่นาสวยงามไหมล่ะสวยงามไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้กวางตุ้งนะคะปล่อยให้เขาขึ้นไปก่อนให้เขาอยู่หนาแน่นไปก่อนนะเดี๋ยวพอแข็งแรงพี่นาก็จะแยกแปลงให้เขานะคะแยกแปลงไปปลูกที่อื่นปลูกอีกแปลงหนึ่งขยายแปลงอีกนะอันนี้ก็เป็นคะน้านะคะคะน้าก็สวยงามเหมือนกันจะว่าไปก็ปลูกผักเป็นเหมือนกันนั่นนี่คะน้าอันนี้คือคะน้านะคะโอ้โหอันนี้มันจะถี่ไปหน่อยเดี๋ยวมันแข็งแรงก็จะย้ายออกเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ดูอันนี้มันเป็นแปลงต้นหอมผักชีมันไม่ขึ้นเลยค่ะมาทำไมนานจังก็ไม่รู้ผักชีมันเงียบเลยนะคะต้นหอมก็ขึ้นบ้างค่ะต้นหอมก็มีขึ้นบ้างอันนี้มาช้าพี่หาก็ปลูกนี่เลยปลูกถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยริมรั้วนี่ก็จะเลาะเลยปลูกถั่วฝักยาวนะคะปลูกไปหลายหลุมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้เขาขึ้นนี่เลยถั่วฝักยาวขึ้นนี่เลยเนี่ยฮะเดี๋ยวมโนก่อนนะคะนึกภาพก่อนว่าเนี่ยพอถั่วฝักยาวขึ้นนี่ก็จะสวยงามนะคะต้องทำได้เราต้องทำได้อันนี้เชอรี่ของเราก็สวยงามนะคะเชอรี่แล้วอันนี้ทําแปลงปลูกต้นหอมนะคะต้นหอมหอมต้นใหญ่ๆอ่ะค่ะเอาหัวมาลงปลูกเลยนะนี่ต้นหอมเราเพราะเราเป็นคนที่ชอบกินต้นหอมมากๆเอาต้นหอมมาปลูกเลยก็พอใจนะพอใจแปลงผักของตัวเองนะคะแปลงผักเล็กๆเดี๋ยวค่อยๆขยายไปเดี๋ยวก็จะลงพวกมะเขือเทศมะเขือเปาะอะไรพวกนี้กำลังไปเพาะไว้นะคะเดี๋ยวทัวต้นโตก็จะเอามาลงนะคะแล้วเมื่อเช้าก็ทำมาสแลงเพิ่มอีก1 ชั้นเพราะว่ามันอันเก่ามันจะบางไปมันก็จะร้อนก็คนสวนมาพอดีเขาก็เอาสแลงลงมาอีกชั้นหนึ่งให้มันให้แดดมันส่องลงมาน้อยหน่อยโพดแดดแรงมากแล้วก็ฝนไม่ตกเลยตั้งท่าทุกวันแต่ไม่เคยตกเลยค่ะตั้งแต่วันนั้นอะวันที่กลางล่มดีใจมากเลยฝนลงยิบยิบยิบแล้วก็ไม่มาอีกเลยค่ะเงียบกริบไม่รู้แรงอะไรนักหนาเนาะชาวไร่ชาวนาจะแย่กันแล้วเดี๋ยวไปดูอันอื่นนะคะดูอะไรอย่างอื่นอันนี้แปลงผักธรรมชาติค่ะแปลงผักธรรมชาติได้เก็บกินกับส้มตำบ้างผัดบ้างกินน้ำพริกบ้างทุกวันค่ะอันนี้แปลงผักธรรมชาตินะคะผักบุ้งนานะคะผักบุ้งนาที่พี่นาเอามาปล่อยไว้โอ้โหงามจริงๆแต่ว่าก็มีแมลงอะไรหนอนอะไรมากินบ้างนะปล่อยเขาแบ่งกันค่ะแบ่งกันกินเพราะว่ามันไม่มียาฉีดนะคะมันไม่มีสารพิษเขาก็ชอบเราก็ชอบแบ่งกันกินเนาะให้ดูดอกขจรนะคะเนี่ยดอกขจรพี่นาวมาปลูกก็ไม่เป็นแต่ว่าเขาอยู่ในธรรมชาติของเขาขึ้นเองตามคันรั้วไม่ต้องไปปลูกอ่ะงามงามถ้าเราเอามาปลูกแล้วไม่เป็นอ่ะเราจะเอามาปลูกใกล้ๆเขาไม่เป็นเนี่ยดูดิเห็นปะ
เขาอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมเห็นดอกไหมเนี่ยโอ้โหเป็นพวงเลยมันโฟกัสไหมเนี่ยกล้องอ่ะเนี่ยสวยงามมากเลยแล้วไม่มีตายนะโอ้โหก็เห็นมันกินอร่อยฮะกินน้ำพริกกะปิอร่อยมากๆก็เลยอยากจะมาปลูกเองให้มันเยอะๆไม่เป็นแต่ว่าถ้าฝนลงดีๆต้องเป็นแน่ค่ะตอนนี้ฝนมันแรงไงก็เลยให้เขาขึ้นริมรั้วไปก่อนนะสวยงามนะคะดอกขจรดอกขจรเขาเรียกดอกขจรฮะมาทักทายลูกสมุนหน่อยนะคะเป็นไงลูกกระจอกกระแจกเมื่อวานหนีเที่ยวทั้งวันเมื่อวานยายหนีเที่ยวทั้งวันปล่อยให้อยู่กันเองดูแลตัวเองโตแล้วอ่ะหนีเลยเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ว่าแมวมารังควานมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้หนีเลยหนีเที่ยวเลยขากลับซื้อขนมมาฝากซื้อกับข้าวมาไอ้ซื้ออาหารมาฝากเขามีความสุขฮะเนี่ยเขาอยู่เขาเป็นครอบครัวใหญ่กระจกกระจกกระจกนี่ดูจีก็ดูไม่เกรงใจเลยนั่นน่ะกระจูกระจีกันไม่เกรงใจเลยดูเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเท้าเอ้ยเท้าแหมกระจิ๋งกระจิ๋งกันนะน่ารักจริงๆเลยดูดิเข้าไปใกล้ๆดิจะเกรงใจบ้างไหมแอ่นๆๆเกรงใจนี่จะไปหาตัวข้างๆล่ะสีเหลืองนั่นคือตัวเมียนะคะสีเหลืองตัวเมียไอ้เจ้าสีฟ้านี่ตัวผู้ปรึกษาหารือกันเนี่ยทั้งวันค่ะมีความสุขที่นามีความสุขทั้งวันกับสัตว์เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวกำลังจะไปดูกระต่ายมาเลี้ยงสักคู่นะฮะเพราะว่าผักบุ้งเยอะเลยผักบุ้งแล้วก็ผักอะไรที่พี่นาปลูกเนี่ยเดี๋ยวพี่นาจะให้กระต่ายกินด้วยเดี๋ยวพี่นาจะเอากระต่ายมาเลี้ยงคู่นะฮะถ้าก่อนก็เคยเลี้ยงเป็นกระต่ายขนฟูที่ติดกิ๊บอ่ะเดี๋ยวไม่เอาแล้วอย่างนั้นอ่ะอยากจะเลี้ยงกระต่ายตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆเลยที่เหมือนกระต่ายหอมสินตัวใหญ่ๆเดี๋ยวพี่นาจะไปซื้อมาตักคู่เดี๋ยวจะปลูกข้างๆแปลงผักเนี่ยเอ้ยไกวเบาๆลูกเดี๋ยวสีช้าขาด เดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นมานะคะฟ้าสักหน่อยดูฟ้าใสมากเลยใสจริงๆใสฝนไปหมดเลยฟ้าสวยนะคะฟ้าสวยมากตอนนี้ก็ยังบรรยากาศเย็นๆสบายนะฮะเดี๋ยวสักพักก็คงจะร้อนหน้าดูเหมือนกันเจ๊สามแม่ลูกอิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วใช่ไหมเห็นยายนี่เงียบเลยอ่ะอิ่มสิไม่อิ่มได้ไงอ่ะกินกล้วยไปไม่รู้กี่ต้นแล้วน่ะกินกล้วยกินยอดตะขบโอ้โหยายละนอนยายเอื้องไม่สนใจเรื่องของยายเฮ้ยยายจะพูดอะไรก็เรื่องของยายเฮ้ยไม่สนใจพี่นาจะเรียกสัตว์ในฟาร์มนี่เป็นหลานหมดนะตัวพี่นาจะเป็นยายที่มันมีความสุขอะเป็นยายของหลานเป็นร้อยอะสัตว์ในฟาร์มนี่รวมกันแล้วเป็นเลยร้อยอะค่ะอย่างละนิดอย่างละหน่อยเป็นร้อยน้ำตาลเอ้ยเองดูใครอ่ะดูโกโก้เองจะมีใจให้โกโก้แล้วใช่ไหมมาไหมไปอยู่กับโกโก้ไหมไม่เอาสะบัดเลยนะเห็นไหมน่ะดูน้ำตาลทำโกโก้ก็นอนเงียบสงสัยจะอิ่มแล้วน่ารักไหมคะน่ารักเนาะพี่นารักรักเนี่ยรักมากเลยเนี่ยกอดกันโกโก้โกโก้มึงโผล่หน้ามาให้ยายเห็นนะเด้นี่มาแล้วพอเรียกเคยไหมล่ะโกโก้เอ้ยพอเรียกโกโก้อยู่ไหนเนี่ยโผล่หัวขึ้นมาเลยเนี่ยเขาแสนรู้นะคะเลี้ยงแพะน่ะเหมือนกับเลี้ยงน้องหมาจะบอกให้แสนรู้เนี่ยเห็นมาตะกี้หาไม่เจอพอบอกโกโก้อยู่ไหนน่ะโผล่มาเลย
ว่าไงลูกอิ่มแล้วใช่ไหมอ่ะยายมีความสุขสุขทั้งวันสุขทุกวันเมื่อวานยายทิ้งไปเที่ยวสักหนึ่งวันอยู่กันยังไงไม่รู้ปล่อยให้นอนกันอยู่แถวนี้เนี่ยเอาอาหารไว้ให้แล้วโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงครับปูหูอ่ะหูยาวเกินสะบัดไปแล้วมาได้มาหายายเลยดิมาไปไหนแม่ยาแม่ข้าปูเรียกแม่มองอะไรน้ำตาลได้ยินเสียงเป็ดร้องเดี๋ยวไปหาเป็ดกันดีกว่าแวะดูผักสวนครัวตรงนี้อีกที่หนึ่งอันนี้ผักสวนครัวพี่ยามีตรงนี้อีกที่หนึ่งมีน้อยสมัยก่อนก็จะทำเป็นแปลงใหญ่แต่ที่นี่มันแคบไปเนี่ยดูบวบเขาสิดูบวบเขาสิงามไหมคะนี่เกาะใหญ่เลยเกาะใหญ่เลยเนี่ยมือไม้ปะปลายไปหมดเกาะใหญ่เลยปลูกเฉพาะที่เราอยากกินนะคะอยากกินอะไรก็ปลูกพี่นาจะเป็นคนชอบบวบชอบฟักชอบถั่วฝักยาวหัวหอมอะไรพวกนี้แล้วก็ผักใบเขียวนะชอบเดี๋ยวไปดูห่านกับเป็ดกันนะคะว้ามันสวยอะไรอย่างนี้นะเนี่ยลูกอิ่มกันแล้วนะอิ่มกันแล้วเนอะนอนกันงึมงาบหมดแล้วเนี่ยอิ่มแล้วเนาะลูกเนาะบอกยายที่เมื่อวานยายทิ้งอ่ะมีอะไรมากวนหรือเปล่ามีแมวมีหมาอะไรมากวนหรือเปล่าลูกหมูปิ้งมาดูหรือเปล่าหมูปิ้งมาดูมั่งหรือเปล่าเนี่ยหมูปิ้งอ่ะร้องเบาร้องเสียงเบาแสดงว่าเขาอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายเป็ดไอ้เป็ดเทศให้ดูนะเนี่ยฮะดูเป็ดเทศดูเป็ดเทศตัวนี้ดิเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่พี่นาส่องอยู่เนี่ยโอ้โหเนี่ยสงสัยจะได้ลูกเป็ดน้อยไวๆนี่แหละสวยจริงๆเลยอยากอุ้มอ่ะจำได้ไหมอ่ะจำโปรไฟล์ดูโปรไฟล์ของพี่นาสิเนี่ยพี่นาอุ้มอ่ะอุ้มไอ้ตัวเนี้ยถ่ายรูปนะคะตัวขนิ่มนิ่มค่ะตัวนิ่มนิ่มไอ้ตัวเนี้ยนิ่มนิ่มนิ่มตัวนี้กระดูกกรอบโอ้ยก็จุดไฟไอ้สี่แม่ลูกอ่ะย้ายไม่เข้าไปหานะย้ายไม่เข้าไปหานะเนี่ยสี่แม่ลูกย้ายไม่ไปหานะเดี๋ยวหนูร้องเสียงดังย้ายไม่ไปหานะลูกนะอิ่มแล้วใช่เปล่าอิ่มแล้วใช่ไหมดูดิดูมองไปนี้ทิศทางเดียวกันหมดขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของบ้านสวนฟาร์มนะคะก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าชอบบ้านสวนฟาร์มอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะและพบกันใหม่เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบาย